กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ h าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันแล้วนะคะใน Howto รักกับดีเจพี่อ้อยนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันคำหนึ่งที่พูดเสมอค่ะปัญหาคนอื่นเราใช้หัวปัญหาตัวเราใช้ใจเลยไม่แปลกที่เวลาที่เป็นปัญหาของคนอื่นเมื่อไหร่เราจะสามารถตอบได้และบอกได้เลยว่าทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหานั้นวนกลับมาที่เราเมื่อนั้นล่ะค่ะจะรู้ว่าหลายครั้งที่เราตอบง่ายแต่ตอนกว่าจะทำให้ได้เนี่ย มันก็ยากเราเลยต่างให้กําลังใจกันไปมานะคะช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาข่าวสารที่พวกเราตามตามกันอยู่น่าจะเป็นข่าวความหดหู่ของการที่เด็กอนุบาลของโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งหลายคนคงทราบอยู่นะคะก็เป็นภาพที่คุณครูซึ่งน่าจะเป็นคนที่ทําให้เด็กรู้สึกปลอดภัยที่สุดหลังจากการที่พละจากอกของพ่อแม่คุณครูน่าจะเป็นคนที่ทําให้เด็กๆอยากเขาไปกอดกลายเป็นคนที่ทําร้ายเด็ก ด้วยภาพของความรุนแรงอย่างที่หลายคนตามข่าวกันอยู่นะคะคือรู้มาจากทางนักจิตวิทยาเด็กท่านพูดว่าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เด็กมีบาดแผลในใจกว่าที่ความทรงจํานั้นจะค่อยๆค,ค,คลายและหายไปใช้เวลานานมากบางคนเป็นครึ่งค่อนชีวิตนะคะก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ถ้าบางังเอิญว่าใครก็ตามที่ฟังกันอยู่นะมีโอกาสลองนั่งคุยกับที่บ้านนั่งคุยกับลูกๆหลานๆเขามีวิธีการในการที่จะแนะนํากันไว้นะคะคือเขาบอกว่าลองสมมุติสะคะ่ะให้ตัวเอง คุณพ่อคุณแม่เนี่ยลองเป็นนักเรียนและบอกให้ลูกนะเป็นครูแล้วก็บอกว่าไหนคุณครูลองสอนวิชาวันนี้ให้นักเรียนฟังหน่อยสิหรือคุณครูเล่นเกมอะไรหน่อยสินักเรียนอยากเล่นเกมกับคุณครูเหลือเกินเพื่อที่เด็กๆจะได้แสดงความเป็นตัวตนหรือสิ่งที่เขาเห็นตอนที่เขาอยู่โรงเรียนว่าครูทําอะไรกับเขาบ้างน่าจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งนําไปพ่อแม่มีโอกาสได้เรียนรู้ว่าตอนที่ลูกอยู่ที่โรงเรียนลูกเจอกับอะไรบ้าง นะคะเรามาถึงจุดที่เอาพูดตรงๆนะวันนี้เราไว้ใจใครไม่ได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามค่ะอาชีพครูคืออาชีพที่นอกเหนือจากการประสิทธิ์ประสาทวิชาต้องเป็นคนที่มีความเมตตาสูงมากจริงๆจะว่าไปทุกอาชีพปะค่ะควรมีความเมตตาเนอะความเจ็บปวดของคนอื่นคือความเจ็บปวดของเราและที่สําคัญไม่น่าจะทําร้ายกันได้ถึงขนาดนี้เลยนะคะวันนี้เหมือนกันคําถามที่คุณถามเข้ามาในฮาทูรักไม่ใช่เรื่องของคุณครูค่ะแต่เป็นเรื่องของ เด็กๆที่อยู่ในบ้านแล้วเห็นภาพความรุนแรงของคนในครอบครัวเป็นบาดแผลใหญ่ๆเช่นเดียวกันคำถามของน้องนะคะพี่อ้อยคะหนูอยากเลิกกับแฟนค่ะหนูกับแฟนมีลูกด้วยกันหนึ่งคนอายุสี่ขวบแล้วช่วงแรกๆที่เราคบกันในฐานะแฟนเขาน่ารักใจเย็นพูดเพราะดูแลเทคแคร์กันดีค่ะจนกระทั่งหนูพลาดท้องค่ะพี่ทุกอย่างมันก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเขาเปลี่ยนไปตั้งแต่รู้ว่าหนูท้อง เขาบอกว่าเขาไม่พร้อมและโทษหนูว่าทําไมไม่กินยาคุมป้องกันจากความใจเย็นเขากลายเป็นคนใจร้อนเริ่มด่าทอกันด้วยคำแรงๆรวมไปถึงเริ่มทําลายข้าวของตอนนั้นยอมรับว่าเสียใจมากเสียใจสุดๆค่ะร้องไห้ทุกวันแต่พอดึงสติได้หนูเองก็อดทนเพราะว่าตอนนั้นมันเคว้งมากระบายให้ใครฟังก็ไม่ได้เพราะหนูกลัวรอบตัวคือคนรอบตัวเขาอะจะซ้ําเติม แล้วก็รอบตัวเราก็จะซ้าเติมเราด้วยว่าเฮ้ยนี่ไงท้องก่อนแต่งหนูพยายามใจเย็นที่สุดส่วนหนึ่งเพราะอยากให้ลูกมีพ่ออีกส่วนคือหนูกลัวการเป็นแม่เพียงลําพังค่ะหนูหวังลึกๆว่าวันหนึ่งคลอดลูกของเราแล้วเขาจะมีสัญชาติยานความเป็นพ่อมากขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นไม่แน่นะคะน้องคะหลายคนชอบคิดแบบนี้คิดว่าการแต่งงานจะเปลี่ยนคนการมีลูกจะเปลี่ยนคนบางคนเปลี่ยนได้แต่ไม่แน่ใจจริงๆว่า เปลี่ยนได้ทุกคนจริงหรือหลังจากหนูคลอดน้องแล้วมันไม่เป็นแบบนั้นค่ะพี่เขายังคงใจร้อนแถมเราทะเลาะก,กันหนักกว่าเดิมเพราะหนูต้องออกจากงานมาเลี้ยงลูกเขาก็ด่าหนูว่าเขาอเป็นคนหาเงินหนูเป็นคนใช้เงินผลาญเงินเขาบางครั้งก็มีการทำร้ายร่างกายด้วยวันนี้หนูตัดสินใจอยากออกมาจากเขาแล้วค่ะพี่หนูไม่อยากให้ลูกโตมาในบ้านที่ใช้ความรุนแรงแบบนี้แต่เขาบอกหนูว่าถ้าหนูพาลูกหนีเขาจะฆ่าตัวตาย ถ้าหนูจะไปให้ไปแต่ตัวเขาจะเอาลูกไว้หรูปวดหัวมากเครียดมากมืดแปดด้านไปหมดเลยกลัวเขาจะฆ่าตัวตายจริงๆนะคะหนูควรต้องทํายังไงให้แยกกันไปโดยที่หนูสามารถเอาลูกไว้แล้วเขาไม่ทําร้ายตัวเองค่ะพี่เออเนาะวันนี้น้องคงเข้าใจคะ่ะว่ามีลูกเมื่อพร้อมแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่พร้อมแค่คนที่ท้องแต่คือความพร้อมของคนที่เป็นคนทําให้ท้องด้วยนะภาพที่เขาทํงชัดเจนคะ่ะ มีความสุขสนุกกับการมีคู่แต่ไม่อยากอยู่แบบครอบครัวการเป็นพ่อคนแม่คนเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นะคะสร้างเขาให้เกิดยังไม่ยากเท่าดูแลเขาให้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพยิ่งถ้าไม่ได้เป็นคนที่อยากรับผิดชอบชีวิตใครด้วยแล้วนะคะบางคนนะ่ะถึงขั้นมองว่าการมีลูกคือการผูกมัดแล้วดูว่าเขาจัดให้เป็นความผิดของเราด้วยที่ไม่ยอมคุมกําเนิดให้ดีน้องเองอยากมีพ่อแม่ลูกอยู่ครบ พี่เข้าใจแต่ต้องดูนะคะว่าอยู่กันพร้อมหน้าแต่ว่าทะเลาะก,กันทุกวันตกตีกันแบบนี้เนี่ยลูกจะมีความสุขตรงไหนสามีภรรยาคนในครอบครัวเดียวกันการดูแลกันคือเรื่องของความเต็มใจค่ะไม่ใช่มองว่าอีกฝ่ายเป็นภาระผลานเงินคนนึงออกทํางานหาเงินอีกคนทําบ้านให้เป็นบ้านไงคะดูแลลูกอย่างเต็มที่แบบที่สามีไม่ต้องกังวลอะไร แม่บ้านไม่ได้มีไรายได้แต่มูลค่าทางใจมหาศาลกับการที่เธอพร้อมจะดูแลคนที่รักทุกคนอย่างดีทั้งสามีและลูกไม่ใช่ตัวผลานเงินอย่างที่เขาพูดนะคะ อีกอย่างนะอย่าคิดว่าการมีลูกจะทําให้เขามีความเป็นพ่อมากขึ้นอันนี้พี่ขอยืนยันไม่มีอะไรเสมอไปค่ะหลายคนชอบแก้ปัญหาแบบนี้เป็นแฟนที่เราของราแห่งกันอ่างั้นเราแต่งงานดีกว่าทุกอย่างจะได้ดีขึ้นการผ่านพิธีอาจไม่ได้ทําให้ความรักดีขึ้นพอเป็นสามีภรรยาทะเลาะทะเลาะทะเลาะกันอ่าง,งั้นปล่อยให้มีลูกดีกว่าครอบครัวจะได้อบอุ่นมากขึ้น น้องเห็นคำตอบนี้ชัดเจนแล้วเราต้องแก้ปัญหาที่ปัญหาอย่ากแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มจำนวนคนค่ะเพราะในที่สุดเราจะมีอีกหนึ่งชีวิตบริสุทธิ์มานั่งทุกไปกับแม่มาถึงตอนนี้นะคะต้องถามตัวเองดีๆจะเลิกวันนี้หรือเลิกวันหน้าถ้ายังอยากเลิกเดี๋ยวคงได้เลิกค่ะแต่ตอนนี้อยากให้น้องทาทุกอย่างเต็มที่ที่สุดก่อนทนมาได้ต้องนานก็ทรมานต่ออีกสักหน่อยค่อยๆใช้เวลาทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุด ดูแลเขาและลูกเราอย่างที่เคยทำลดการประทะทุกอย่างคุยกับเขาดีๆว่าเราจะทำบ้านอบอุ่นให้ลูกเราได้ยังไงถ้าคุยก็แล้วทำทุกอย่างก็แล้วบ้านอย่างลูกเป็นไฟคราวนี้ค่อยหาตัวช่วยที่พี่บอกว่าต้องใจเย็นเพราะว่าวันนี้ถ้าน้องยิ่งทำอะไรได้วยความใจร้อนเหมือนการพยายามเอาชนะกันนะคะถ้าบังเอิญว่าถึงที่สุดแล้วน้องไม่ไหวจริงๆ ต้องคุยกับที่บ้านเราเหมือนกันว่าเราเจออะไรบ้างถ้าน้องกลัวพ่อแม่กังวลมากเกินไปไม่ต้องเล่าทั้งหมดก็ได้ค่ะแต่ให้ท่านพอจะทราบเบื้องต้นก็ยังดีคนที่ตกตีเราได้ขนาดนี้นะถ้าเรามามองกันตามหลักความเป็นจริงมาขู่เราว่าเฮ้ยถ้าเราหนีไปนะ่ะจะฆ่าตัวตายมาดูย้อนแย้งไปนิดนึงอะคะ่ะตอนเราอยู่ไม่เห็นดูแลเลยอะแต่จะเป็นจะตายตอนเราจากไปแปลกๆไหมล่ะพ่อแม่ของเขาอยู่ในบ้านเดียวกันกันกบเราหรือเปล่าคือเผื่อเขาหรือคนรอบๆตัว จะเป็นตัวช่วยได้อีกส่วนหนึ่งเพื่อนเพื่อนเขาเรารู้จักใครบ้างอย่างน้อยจะได้รู้ว่าเขายังมีหลักพึ่งพิงหัวใจไม่ใช่เอาแต่ใจด้วยกันขู่อยู่ด้วยกันหาว่าผ่านเงินพอเราจะเดินไปในเส้นทางของเราเอาขู่จะฆ่าตัวตายเหมือนรั้งเราเอาไว้ให้ทรามานนะคะ ค่อยๆคิดค่อยๆคุยไม่ต้องใช้ความรุนแรงและใช้เวลาไปพร้อมๆกับการใช้ความเมตตาแทนการถกเถียงเริ่มที่เขาแต่อาจต้องจบที่เราจะไม่มีใครสามารถทะเลาะกับคนที่ไม่อยากทะเลาะด้วยได้ถ้าเขาวุ่นวายก็บอกเขาว่าเดี๋ยวๆเธอกลัวลูกตกใจขอเงียบก่อนแล้วกันนะเธอก็ใจเย็นๆแล้วพาตัวเองและลูกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุด ครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงเท่าที่เคยเห็นจะไม่ค่อยเบาลงอะนะคะยังดีนะที่น้องมีสติพอไม่ใช่เฝ้ารอแต่จะมีเขามีเขามีเขาทั้งที่ทําให้ลูกเราตกอกตกใจกับการทําร้ายกันของพ่อแม่แย่ yeah, ที่สุดในกรณีนี้อาจจะต้องใช้กฎหมายมาช่วยยังไงก็ตามนะคะพ่อที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้มักจะไม่ได้รับการอนุญาตให้ดูแลลูกอยู่แล้วที่สําคัญอีกเรื่องคือต้องมองหาอาชีพของเราค่ะไม่มีเขาเราต้องรอด กอดลูกแน่นๆแทนพ่อของเขาด้วยไม่มีใครอยากใช้ชีวิตคู่วันนี้แล้วไปเลิกวันหน้าแต่ถ้าความทุกข์มันหนักหนากว่าความสุขเราก็ต้องกล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรต่อมิอะไรถ้ามีแต่เราคนเดียวมันอาจจะง่ายค่ะแต่พอน้องมีลูกอีกคนเนี่ยแม่ต้องทนให้ถึงที่สุดก่อนจะหยุดทุกอย่างน้องต้องหาทีมตัวเองก่อนนะสู้คนเดียวไม่ได้อย่างน้อยครอบครัวของเราพ่อแม่เราน่าจะเป็นทีมเดียวกับเราดีกว่าสู้อยู่คนเดียว ถ้าเขายังเป็นคนที่รุนแรงต่อเราขนาดนี้บางทีนะก่อนกลัวเขาจะฆ่าตัวตายควรห่วงตัวเองจะตายเพราะมือเขาก่อนนะนะคะตอนนั้นลูกจะอยู่ยังไงล่ะในที่สุดคนเป็นแม่ถึงต้องแข็งแรงเพื่อเป็นแหล่งพลังกายและพลังใจให้กับลูกด้วยไม่ได้มองโลกแง่ร้ายนะคะบางทีนะการแจ้งตำรวจลงบันทึกประจำวันบ้างก็ยังดีคะ่ะเพื่อวันหนึ่งเราเจออะไรจะได้รู้ว่าเฮ้ยกฎหมายจะเข้ามาช่วยเราได้ยังไงบ้างหรือแม้แต่ถ่ายภาพ ร่างกายของเราสภาพเราหลังโดนทําร้ายเก็บเอาไว้ในโทรศัพท์บ้างเราไม่รู้จริงๆนะคะว่าวันหน้าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าเราควรจะต้องเป็นคนที่ดูแลลูกในวันที่ความรักอาจจะผูกใจเราสองคนไว้ไม่ได้แล้วเวลาที่เราอยู่ในครอบครัวที่มีความรุนแรงเข้าใจว่าเราทนได้นะคะแต่ให้คิดถึงใจลูกเยอะๆเด็กเป็นผ้าขาวอย่างที่หลายคนบอกผ้าขาวผืนนั้นเราจะแต้มอะไรและสีบางสี มันยากที่จะลบออกจากผ้าขาวนั้นเราคงไม่อยากให้ลูกเรามีปมอะไรในชีวิตแบบนี้ไปตลอดชีวิตเขา,านะคะนะจะสู้ก็ต้องสู้อย่างมีศิลปะใจเย็นและเมตตาเป็นกำลังใจให้กับน้องนะคะเดี๋ยวฮา w ทูรักอีพีต่อไปจะเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งแฟนเก่ากำลังจะกลับมาค่ะตอนที่อยู่ดูแลกันเต็มที่แต่ก็ต้องมีอันให้เลิกกันไปตอนนี้เขาขอกลับมายากละเหมือนกับท่อนเพลงเพลงหนึ่งค่ะ เจ็บตอนเธอไปไม่เท่าตอนเธอกลับมาเพราะไม่รู้จริงๆว่าการกลับมาของเธอกลับมาเพราะมีใจหรือแค่ไม่มีที่ไปเฉยๆรอติดตามได้ในหาวทุรัก ep ต่อไปกับดีเจพี่อ้อยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยดูแลตัวเองให้แข็งแรงแข็งแรงสวัสดีค่ะหาวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภะพพร